มาแล้วมาแล้วขั้วเมี่ยงงามมื้อนี้ขอเสนอเมนูไก่หนึ่งสมุนไพรครับก่อนอื่นเฮากันนำไก่ที่เฮาซื้อมาจากตลาดครับเอาไปล้างดีๆครับผมล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยครับขั้นกรงขั้นเกียร์ล้างออกดีๆแล้วก็แพร่ออกครับแพร่เสร็จแล้วก็สับเป็นชิ้นเป็นชิ้นเป็นตอนเป็นตอนแล้วก็เป็นชิ้นครับผมนี่ดึงออกให้เบิดล่ะครับผมบัดนี้ครับผมพอล้างไก่เสร็จแล้วเฮาก็มาเตรียมเครื่องครับบ่ว่าสิมาเป็นหั่นตะโครงตะไคร่อีหยังก็สร้างหัวมันไปแล้วก็ตำๆๆๆๆแบบนี้ล่ะครับผมกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งคือครับผมเฮาก็เอาไก่ที่เฮาหั่นเป็นชิ้นมาครับเอามาหมักบัดตะละเนี่ยเพราะว่าเฮาตำเครื่องแล้วๆนี่จับปิ้นหน้าปิ้นหลังแบบนี้ล่ะครับผมก่อนอื่นเราก็ใส่เกลือลงไปโอ้ใส่เกลือโอ้ยใส่เกลือพะนะใส่เกลือลงไปครับแล้วก็ตามด้วยผงสุรกครับผมนี่โอ้ยใส่หลายแซ่บหลายใส่หน่อยแซ่บหน่อยบ่ใส่บ่แซ่บเลยครับผมนี่ล่ะแซ่บย้อนผงสุรกครับบัดตะละนี่ครับพอใส่ผงสุรกแล้วเฮาก็มาเดียก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 ซีอิ๊วขาวใส่ซีอิ๊วขาวลงไปครับแล้วก็เอามือหยุมหยุมหยุมมันที่เฮาตำอยู่วังหันล่ะครับขี้เดียดกระซ่างครับเพราะว่าเฮ็ดกินเจ้าของเองครับผมแล้วก็หยุมฟาดลงฟาดลงแบบนี้เลยครับผมพอจากนั้นครับเฮาก็หาสมุนไพรข้างหัวบ้านครับบ่ว่าสิเป็นสมุนไพรของพ่อใหญ่หนูกระซ่างนะครับใส่ป่นกันลงไปครับว่าแล้วขันถึกสมุนไพรพ่อใหญ่หนูมันสิหัวหนึ่งไว้ครับพันไป30นาทีบุ้ยเปิดออกหอมไว้ไว้ครับกินสมุนไพรพญายหนูเตะดังทวันเลยบัตเตอรี่ครับเขาก็มาพริกนะพริกหลังครับพริกเบิ้งเคียเบิ้งว่ามันสุกดีบ่ครับผมเอาจีซ่อนซ่อมจิ้มเบิ้งยังซี่เลยมาลองเบิ้งดูมันจะแท่งเข่าบ่นี่ไว้เข่ายุบพี่น้องสุกยุบสุกยุบไว้เป็นตาแซ่บไว้หามึงเอ้ยหลุดว่าสิชิมเบิ้งให้สนุกโอ้แซ่บๆๆๆๆๆๆว่าซั่นนี่บ่ทันได้กินดอกว่าชิมเบิ่งซื่อๆดอกเด้อคำนี้ว้ายพอชิมเสร็จแล้วสุกแล้วได้แล้วได้แล้วเอาจานมาบัดตะละนี่ครับสีกหน้าสีกหลังครับผมเอาตักใส่จานไว้หยิบเป็นชิ้นเป็นชิ้นเรียกเอาแต่ตอนแซ่บๆพุ่นแล้ว ตอนใดบ่เป็นตะแซ่บเอาไว้ให้ผู้อื่น นี่ครับนึ่งไก่ใหม่ๆร้อนๆมากินน้ำกันครับผม